สวัสดีครับมื้อนี้พาเบิ่งวิธีย่างตับไก่แห้งงามครับผมนี่ตับไก่เตานี่ย่างก็จะได้ที่แล้วครับแต่ว่าสังเกตเบิ่งนะครับเนาะจะบ่ค่อยงามปานใดครับนี่ผมสิมีเทคนิคอยู่น้อยนึงครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิพลิกจักรอบก่อนครับเดี๋ยวจะเบิ่งกันครับว่าเฮ็ดจังได๋ให้เงางามครับผมท่านที่เฮาย่างนี่ก็สําคัญนะครับเนาะต้องให้เสมอกันนะครับเด้อหมายถึงว่าทั้งเตานี่ครับบ่แม่นว่าฝั่งนึงอ่อนๆฝั่งนึงแห้งก็สิใหม่ครับเฮาก็สิควบคุมยากครับผมจะพลิกก่อนครับคราวเดียวครับเห็นบ่ครับตรงนี้สิบ่ใครโดนไฟนะครับเนาะเฮาก็เอาลงไปครับนี่เดี๋ยวเขาสิมีตัวช่วยครับน้อยเดียวครับเทคนิคง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมพลิกให้รอบก่อนนะครับเนาะขายดีครับตับขายง่ายนะครับเนาะเดี๋ยวไปเอาตัวช่วยมาก่อนครับตัวช่วยมาแล้วครับนี่ครับผมเป็นพวกเนื้อเศษหรือว่าเนื้อที่มันหัวใจไก่ยังสิครับเนาะเอามาเคาะครับนี่เอาเคาะไปครับเคาะไปครับผมค่อยๆเคาะครับตบน้ำมันจากเนื้อเศษไก่นี่สิลงไปนะครับเนาะเนื้อเศษไก่ที่เฮาย่างเพราะมันหมาดแล้วครับมันเริ่มจะออกครับเนาะเห็นมั้ยครับจะเริ่มเงาขึ้นครับเนี่ยเมื่อกี้เป็นด้านๆเนาะนะครับโอเคเขาก็เอาเนื้อไก่เนี่ยไปย่างอีกจังหน่อยนะครับเพื่อให้มันออกมาใหม่อีกรอบนึงครับเอาไปใส่เตาคุณแล้วครับพลิกครับบัดนี้จะได้ดูเงาแล้วก็น่ากินนะครับเนาะดูสดใสครับเห็นว่าฟังนี้จะเป็นด่านๆนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะน้ำมันมาขอใส่ครับนี่ครับเคาะคือเก่าครับผมค่อยๆเคาะไปหรือว่าจะย่างแบบสลับกันก็ได้ครับหมายถึงว่ามีเนื้อกับตับนี่ปนกันนะครับเนาะหมายถึงว่าวางขันกันนี่ครับนี่ก็ได้คือกันครับแต่ว่าถ้าผมย่างอะไรผมจะย่างแบบนี้เลยครับเขาก็ไปเอาไก่เขาย่างอีกเตาหนึ่งมาขอเอาครับนี่เห็นไหมครับจะเริ่มเงาขึ้นนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับดูเงาดูสดใสขึ้นมานะครับเนาะถ้าก็ย่างอีกสักพักนึงก็สุกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมน้ำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเนาะสำหรับผู้มือใหม่นะครับนี่ครับพอดีเตานี่พลิกบ่ทันปานใดครับก็อาจจะดำๆจักหน่อยนะครับเนาะนี่ครับเตาอีกเตานึงที่ย่างอยู่ข้างบนครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม